สบายดีสบายดีนะทุกคนเด้อลูกเด้อสำหรับคลิปนี้นะมอคก็สับคุณทุกนายอีกแล้วสับคุณจะพาพวกหลานมาทวนคืนซากสมบัติเนาะพวกหลานเนาะวันนี้สับคุณจะพาพวกหลานมาทวนคืนบทที่เศร้าซีความบทความหักสวบอยู่ในนั้นเป็นยังไงเนาะจึงเอื้อความหักผิดสวบอยู่ในงานเราลูกเนาะพวกหลานดีอยู่บ้านความหักผิดสวบบ่ความหักผิดสวบตัวบ้านงานมีความหักผิดสวบตัวตัวเองมีความรับผิดชอบตัวเครื่องไส้ที่ตัวเองไส้อยู่บ่เนาะมาเบิ่งกันกะวันนี้สับคุณพังงามมาการเบิ่งรูปภาพเลยเนาะสับคุณจะมาให้เบิ่งมาเบิ่งเลยแง่รูปภาพของเท้าปีและนางจำปาเนาะแง่เท้าปีและแง่นางจำนางจำปาตัวเองมาเบิ่งว่าสองคนนี้เป็นไผเนาะจะมีความรับผิดชอบตัวตนเองเวลาอยู่บ้านอยู่งานนะลูกเนาะมาติดตามเบิ่งนำกันก่อนเวินเขามาเบิ่งเท้าปีกันก่อนนะลูกน้องว่าเท้าปีนี่เวลาอยู่บ้านเราจะเห็นยังไงแทนเบิ่งเด้อนี่บอกเมื่อตื่นนอนเท้าปีนี่เราจะยังเมียนบนนอนพับผ้าห่มหมดกับเป็นระเบียบผ้าห่มกับเป็นระเบียบแล้วเราเนี่ยเราไปอาบน้ำนุ่งเครื่องงามๆเป็นระเบียบเรียบร้อยเบิ่งแล้วจะไงสะอาดงามตาดีเราจะไงเป็นคนคำโฮแต่ละคนเดหยาบห้อยระบอกเป็นอะไรเมื่อเช้าก่อนจะมาเห็นหนังสือเป็นคนขับหูหรือเมียนบนนอนในอาบน้ำแต่งกันเป็นระเบียบระบอกก่อนจะเข้าเห็นทำเป็นลูกเด้อต้องใส่เครื่องเป็นระเบียบเด้อโตไปก็เวลาอยู่บ้านหลังจากเรื่องเห็นแล้วเห็นหนังสือแล้วเราก็อยากด้วยเบียบครอบครัวเนาะเราขวดเฮือนปิดแล้วก็ขวดเฮือนซวยโพเมดหรือว่าบางคนเซ็ตถูตุ้ตั้งเป็นโบกับเซ็ตถูตุ้ตั้งหรือว่าบางคนล้างถ้วยเปลี่ยนกลับไปล้างถ้วยเซฟโฮเมดเราลุกเนาะคือเท้าปีเห็นบอกเราควรเงินเปลี่ยนแล้วก็กวดเงินเซฟโฮเมดจังเงินคำฮูเด้เนาะเป็นไผเป็นแน่เนาะคือว่าคำฮูแท้อะต่อไปหลังจากดึงเงินมาแล้วเห็นบอกนี่เราก็อย่างเอาถุงปื้มที่เราไปโรงเรียนนั้นมาเกาะห้อยไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราลุกเนาะเพื่อว่าอย่างมาเขาก็จับเอาถุงปื้มไปโรงเรียนได้ยังสะดวกสบายเพราะว่านี่เมนบนเมียนปึ้มเฮาจื้อว่านี่เมนบนเมียนถูกปึ้มเฮามาอึมาแล้วตอนนี้เฮาก็มาเอาอยู่บ่อนี่เลยเพราะว่าเฮาจื้อตรงเนี้ยสิ่งของไว้เป็นระเบียบลูกเด้อและจื้อพร้อมเนาะลูกเนาะรูปภาพต่อไปพอก่อนจะไปโรงเรียนเราก็มาจับคือใส่ง่ายกับจับคือไปไว้ง่ายบ่ใส่ง่ายอีกเป็นระเบียบยามเฝ้าก็จับไปเลยพอดีก่อนจะมาโรงเรียนเรื่องโรงเรียนแล้วมาก็โต๊ะอย่างกดคือไว้เป็นระเบียบห้ามทิ้งสะทรายไว้พื้นเฮือนหรือว่าหน้าเฮือนบนมีคันไดฮันเดสขาดต้องไว้ให้เป็นระเบียบคือเท้าปีเดลูกเด้อลูกเนาะต่อไปบันนี้นะลูกเอาเราเป็นคนคำฮู้แบบมีแล้วแน่นอนว่าครอบครัวของเราพ่อแม่อายเอ้ยน้องก็ต้องอย่างมีความสุขเลยมีความดีแต่เพราะว่าเราเป็นคนสะอาดคำฮู้เลยผู้ช่วยเวียกงานพ่อแม่อีกพวกหลานเช่นกันเด้อเฮ็ดเป็นคือเท้าปีบ่ดอนี่สมมุติเสื้อว่าแต่ละคนต้องเป็ดแน่นอนลูกน้องสมเสยสมเสยเด้อสําหรับคนเก่งสําหรับคนที่ยังบ่ทันปฏิบัติได้ก็ต้องพยายามเด้อลูกเด้ออ่ะมาเบิ่งเท้าปีหมดแล้วต่อไปเป็นไผลูกนางจำปามาเบิ่งนางจำปาเราจะคําฮู้คือเท้าปีบ่น้อมาเบิ่งเลยลูกรูปภาพที่1ป๊อดรูปภาพทําอีกก็เปิดตู้ไปว่าโอ้ยเนาะผู้คำพูเลยเป็นบอลุเป็นเดียวได้กินข้าวหนมหงปื้มอีอย่างปื้มต่างๆมากับทีมสาบอกข้าวหนมสะทั่วกลางเงินเวลาอย่างเฝ้ามาว่ามีน้องเล่นเห็นอย่างโอ้ยเดี๋ยวหัวกับเตะเป็นบอลุพลานมื่นโอ้ยต้องเก็บเงี้ยนไว้เป็นระเบียบเด้อลูกเด้อโบเห็นแนวนี้เด้อลูกเด้อเอาไปบอกบอลนอนคือกันลูกแม่บอกว่าลูกเอ้ยเงี้ยนบอลนอนเด้อนางจำปาเด้อเงี้ยนบอลนอนทำให้เป็นระเบียบเนาะกวดให้สะอาดงามตาใส่เป็นกระทิมเก่าไปทิมกระตาขี้ยาแต่ว่าอย่างข้าวหุ้มกระโปพับหมอนกระเว้ยเป็นระเบียบเครื่องค่ะเพื่อนผู้นี้สะทรายเต็มทั่วห้องบ่สะอาดงามตาเลยโอ้ยอย่าเห็นอย่างนี้เด็ดขาดเวลากินข้าวหนุ่มเด้อต้องเอาไปทิมอยู่กระตาขี้ยาเวลาตื่นนอนก็ต้องเมียนมัดเป็นโปพับผ้าห่มให้เป็นระเบียบเนี่ยห้อยเท้าปีเด้อเนาะคนคำพูดต้องปฏิบัติให้ได้เด้อแค่นี้โอ้ยแม่ว่ามาเด้อลูกเด้อผีไอติ๊กลุงเครื่องงามๆเรียกว่าสัตว์ปิโซเครื่องงามๆบ่เห็นเพราะว่าเนี่ยตัวเองไว้เครื่องบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยปิโซมาแม่มาไว้เด้อแม่จะไปอยู่ได้กับสัตว์ตัวเองก็มาโซเครื่องบ่เห็นจักเทื่อเพราะว่าอย่างตัวเองไว้เครื่องบ่เป็นระเบียบสะทรายมืดเนาะลูกเนาะโซก็บ่เห็นนะเป็นยังไง
บ่เห็นแล้วก็นั่งไห้มูนบ่เห็นกับเทือเสื้อตัวนั้นนะงามๆจะนุ่งไปไอเต็กนะไปลิ้นว่าซั่นก็บ่เห็นผู้นั่งไห้อยู่บ่นี่น่ะเป็นจังได๋บ่มีก็สิไปปะแล้วบ่นี่เนาะตัวเองโซกเครื่องบ่เห็นเป็นระเบียบนี่เครื่องเก่าก็บ่อยากให้ไปนําบ่ลูกบ่นี่เป็นจังได๋รู้สึกเสียใจรู้สึกเสียใจเพราะว่าตัวเองหยังบ่มีความรับผิดชอบต่อเครื่องของตัวเองเลยเนาะหนูเนาะบ่มีความรับผิดชอบต่อตัวเองบ่มีความรับผิดชอบต่อเครื่องใช้ของตัวเองฉะนั้นระหว่างเท้าปี่และนางจำปาพวกนั้นควรเอาให้เป็นแบบอย่างที่ดีลูกเอาให้เนาะนางจำปาบ่ดูเด้อลูกเด้อต้องเอาเท้าปี่เป็นแบบอย่างที่ดีเด้อลูกเด้อเพราะว่าหยังนักเรียนทุกคนตื่นนอนมาก็ต้องหยังลูกต้องฮูเมียนมัดเนาะหูพับผ้าห่มหูเมียนบนนอนและต้องหยังต้องเข้าไปอาบน้ำนุ่งเครื่องงามๆเป็นระเบียบเพื่อว่ามาเขียนเรียนหนังสือกับสาวครูนี่ดีเองเนาะลูกเนาะและนุ่งเครื่องเป็นระเบียบเพื่อว่าไปเล่าเรียนให้ผมฟังซูมเนาะลูกเนาะอ้าวและที่สำคัญหยังเวลาอยู่เฮือนต้องหยังต้องช่วยเวียพ่อแม่เท่าที่ตัวเองเฮ็ดได้เนาะลูกเนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะกวนเฮือนเป็นผู้เฒ่าปีนั้นบ่ก็กวนเฮือนเนาะหรือว่าหยังจะเสร็จถูกตุ๊ตั้งหรือว่าลังเวลังบวงบ่ก็เฮ็ดตามที่เห็ดได้หรือว่าขุดน้ำต้นไม้โบเอาน้องช่วยพ่อแม่โบอย่างนี้นะลูกเนาะอ้าวว่าอย่างทุกคนต้องเมียนเครื่องให้เป็นระเบียบเนาะเครื่องของตัวเองคือปึ้มสอบบรรทัดอย่างลึกที่เอามาเฮียนแล้วต้องเอาไว้เป็นระเบียบเพื่อว่ามืออื่นขึ้นเศร้ามาเขาจะได้เอามาเฮียนนะลูกเนาะได้เฮียนแล้วต้องเมียนก้นเก่าให้เป็นระเบียบเส้นเก่าเด้อลูกเด้อเนาะต้องหูตาและหูเมียนเป็นระเบียบเรียบร้อยเด้อคนเก่งเด้อคนคำฮู้น่ะและที่สำคัญถ้าว่าเฮาเป็นคนคำฮู้แล้วเนาะแน่นอนว่าพ่อแม่หรือว่าอ้ายเอ้ยมันก็ต้องฮักเพลงเฮาดีใจที่คำฮู้ภูมิใจเนาะฉะนั้นเฮาก็คิดดีใจได้ที่พ่อแม่ยังว่าโอ้เป็นคนคำฮู้เด้ฮู้แม่นมาหาฮู้ตื่นนอนมาก็ฮู้ว่าตื่นนอนกับพับผ้าห่มเฝ้าไปอาบน้ำมาเรียนหนังสือพ่อแม่ก็ดีใจย่องยอสาวครูก็มีนักเรียนบางคนโอ้ยองเก่งนะพ่อแม่เอาโทรศัพท์ไว้ให้เฮียนหนังสือของสาวครูส่งไปให้สาวครูครบเลยว่าแล้วก็ฮู้เฮ็ดเรียกงานซอยพ่อแม่ว่าซั่นโอ้สมเซยเด้อสําหรับนักเรียนที่ปฏิบัติแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าสําหรับใครที่ยังบ่ปฏิบัติได้ก็พยายามเติมตึกเด้อเนาะสําหรับคลิปนี้สาวครูฝากให้พวกหลานไปเล่าวิชาคุณสมบัติบทที่4จะมีคําถามอีก4ข้อเนาะข้อที่1เมื่อตื่นนอนพวกหลานควรเฮ็ดแนวใดข้อ2เวลาอยู่เฮือนหลานควรช่วยเวียครอบครัวแนวใดข้อ3เวลาอยู่เฮือนควรเก็บเงินเครื่องของแนวใดข้อ4เวียกที่หลานเฮ็ดช่วยพ่อแม่ขอโทษเวียกที่หลานเฮ็ดช่วยครอบครัวพ่อแม่มีความรู้สึกแนวใดเนาะสาวครูขอฝากให้พวกหลานไปเล่าเด้อเล่าให้จื้อได้กับปากอยู่ปื้นคําตอบวิชาคุณสมบัติของสิบัวนั้นเนาะลูกเนาะเล่าให้จื้อได้กับปากแล้วมาอ่านให้สาวครูฟังในซูมเด้อลูกเด้ออย่าลืมตั้งใจเล่าให้จื้อได้อย่ามาสาวครูฟังเด้ออย่าลืมเป็นคนคำพูดของพ่อของแม่ตั้งใจเรียนหนังสือเนาะลูกเนาะเวลาเราก็เล่าให้สาวครูฟังให้ได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพของตัวเองเด้อโทรศัพท์คือการเรียนแล้วต้องส่งคืนพ่อแม่บ่ไปลิ้นเกมบ่ไปเบิ่งการ์ตูนหรือว่าลิ้นสารคดีตาดูเด้อพ่อแม่บ่หยังก็ฟังบ่เถียงความเด้อคนคำพูดนะเข้าใจบ่ต้องเอาแบบอย่างคือเท้าปี่เนาะลูกเนาะสำหรับคลิปสาวครูขอฝากให้พวกหลานรักษาสุขภาพต้องหยังเนาะออกจากบ้านเนาะลูกเราออกจากบ้านก็ต้องใส่แมสหรือว่าใส่หน้ากากแล้วล้างมือใส่เจลหรือว่าใส่สบู่ให้สะอาดเด้อกินข้าวหนมกัดกินข้าวก็ต้องล้างมือทุกๆครั้งและอย่าลืมออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงนำเด้อทุกคนเด้อเนาะลูกเนาะสำหรับคลิปนี้สองคู่ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย